จะไปพูดคุยเรื่องนี้กับศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐทองเจริญประธานอนุกรรมการวิชาการและยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับชาติครับหมอประเสริฐสวัสดีครับครับสวัสดีครับและขออภัยคนละประเสริฐนะครับผมประเสริฐเรียกวราคุณนะครับครับต้องขออภัยคุณหมอด้วยนะครับคุณหมอครับถามในเรื่องเชิงการระบาดนะครับตอนนี้อย่างที่ทางองค์การอนามัยโลกออกมาคาดการณ์ 1-2 ปีนี้ถึงจุด1กว่า 1,000 ล้านคนเนี่ยฮะความเป็นไปได้มีมากน้อยไหมครับก็เป็นไปได้ครับผมคิดว่าความเป็นไปได้มีมากทีเดียวครับมันอยู่ที่ว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่เท่านั้นเองครับแต่จำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยในที่สุดน่าจะสูงถึงประมาณนั้นนะครับวุ้ยมาสะท้อนภาพของมาตรการการป้องกันที่อาจจะยังไม่ดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือเปล่าครับผมคิดว่าไม่นะครับคือประเด็นก็คือว่าถ้าประชาชนยังไม่มีภูมิคุ้มกันเนี่ยนะครับมันยากที่จะทำให้การระบาดเนี่ยชะลอลงได้นะครับคืออย่างนี้ครับเราไม่ว่าจะใช้มาตรการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่สามารถป้องกันไม่ให้คนติดเชื้อไปได้ตลอดไปเพราะเชื้อมันยังอยู่นะครับดังนั้นการที่คนจะไม่ติดเชื้อเนี่ยโดยหลักการแล้วก็มีทางเดียวครับคือมีภูมิคุ้มกันซึ่งหมายถึงต้องติดเชื้อไปแล้วนะฮะซึ่งหมายความว่าจะต้องมีคนจำนวนมากทีเดียวในประชากรทั่วไปเนี่ยนะครับครับติดเชื้อนะครับแล้วมีภูมิคุ้มกันแล้วการระบาดถึงจะสงบลงได้ทีนี้มาตรการต่างๆเนี่ยเราไม่ได้ตั้งเป้าจะให้ลดจำนวนลงนะฮะเราตั้งเป้าจะให้มันยืดเวลาออกไปให้ช้าที่สุดเท่านั้นเองครับครับคือตอนนี้คือต้องประวิงไม่ให้เกิดอัตราการเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นใช่ครับใช่ครับคุณหมอคือเป้าหมายคือ2 อย่างอย่างที่หนึ่งก็คือว่าให้การระบาดเนี่ยเป็นไปอย่างช้าๆนะครับแต่ว่าในที่สุดมันก็จะมีจำนวนคนติดเชื้อมากทีเดียวนะครับถึงว่าช้าแค่ไหนก็ตามครับแล้วก็ในระหว่างที่มีการติดเชื้อและแพร่กระจายไปอย่างช้าๆเนี่ยระวังไม่ให้คนมีอาการรุนแรงแล้วก็ไม่เสียชีวิตนะครับครับคุณหมอครับขอถามเป็นความรู้นะครับในส่วนของการระบาดต้องใช้เวลามากน้อยแค่ไหนแล้วก็ถึงขั้นไหนทำให้คนมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นมาครับคือเราประมาณกันว่านะครับจะต้องมีประมาณ 30-50% ของประชากรมีภูมิกันแล้วการระบาดถึงจะหยุดนะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขที่มานะครับที่องค์การอนามัยโลกบอกว่าจะมีคนติดเชื้อเท่าไหร่เนี่ยนะครับคือเป็นพันล้านเนี่ยนะครับแต่ปัญหาคือคำถามที่เราตอบไม่ได้ก็คือว่าตรงนี้จะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับคือถ้าไม่มีการควบคุมเลยเนี่ยประมาณกันว่าใน 2-3 เดือนก็จะถึงนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็จะเกิดเรื่องเกิดความกลัวผลเพราะว่ามันจะมีคนที่ติดเชื้อเยอะมากในเวลาหนึ่งนะครับทีนี้มาตรการต่างๆนี่เราต้องการให้จำนวนคนที่ติดเชื้อจำนวนนี้เนี่ยค่อยๆติดเชื้อกระจายไปเรื่อยๆภายใน 1-2 ปีครับหรืออาจจะยาวกว่านั้นคือถ้ามาตรการมันได้ผลมากขึ้นก็แปลว่าระยะเวลาเนี่ยจะยืดออกไปเรื่อยๆนะครับค่ะคุณหมอคะตอนนี้ถือว่ามีคนติดเชื้อนี่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะที่คุณหมอบอกว่าควรจะมีติดเชื้อประมาณ 30-50% เนี่ยค่ะทั้งโลกนี่อาจจะประเมินยากครับแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยเข้าใจว่ากระทรวงสาธารณสุขประเมินกันว่าน่าจะประมาณ 500,000 แต่ว่าในขณะที่เราคิดว่าในที่สุดแล้วเนี่ยอาจจะมีคนติดเชื้อทั้งหมดภายใน2 ปีเนี่ยถึงประมาณ20ล้านหรือกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังอีกเยอะนะครับค่ะคุณหมอคะอย่างที่คุณหมอบอกว่าควรจะควบคุมให้จะเป็น2ประเด็นคือประเด็นแรกนี่ให้การระบาดเป็นไปอย่างช้าๆอีกอย่างนึงควบคุมไม่ให้โรครุนแรงตอนนี้ถือว่าเราทำได้ตามเป้าหมายที่เราอยากจะให้เป็นหรือเปล่าคะคือตอนนี้ในแง่อัตราการระบาดเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในช่วงแรกๆเนี่ยมันจะช้าแล้วมันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้ามาตรการไม่ดีนะครับทีนี้ก็ต้องดูช่วงถัดไปว่าถ้าเรายังทำให้อัตราการแพร่กระจายเนี่ยไม่สูงไปกว่านี้นะครับประมาณเท่านี้ผมคิดว่าประสบความสำเร็จส่วนตัวผมคิดว่าประสบความสำเร็จนะครับครับคุณหมอครับทีนี้ที่น่าเป็นห่วงคือเรื่องของการเสียชีวิตนะครับตอนแรกที่มีการระบาดบอกว่าคนเสียชีวิตคือต้องมีโรคแทรกซ้อนหรือว่าโรคประจำตัวแต่ว่าตอนนี้ข้อมูลออกมาส่วนหนึ่งบอกว่าคนที่แข็งไม่มีโรคแทรกซ้อนไม่มีโรคประจำตัวก็มีโอกาสเสียชีวิตได้สูงเหมือนกันครับครับก็พอมีแต่ว่าก็เป็นส่วนน้อยนะครับเป็นจำนวนน้อยซึ่งอันนี้เนี่ยก็ในทางนักวิจัยเนี่ยก็จะคงจะต้องรีบช่วยกันหาคำตอบให้เร็วที่สุดนะครับว่าคนกลุ่มไหนเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาแบบนี้นะครับและหาวิธีแก้ไขนะครับหรืออีกทางหนึ่งในวิธีการแก้ไขโดยทั่วไปก็คือว่าพยายามให้คนได้รับยาเร็วขึ้นนะครับถึงเมื่อไหร่ที่เริ่มมีอาการรู้สึกว่าไม่ค่อยดีเนี่ยก็ต้องรีบได้รับยาแล้วก็หวังว่าจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตลงครับ
ค่ะคุณหมอพูดถึงการได้รับยาเร็วขึ้นเนี่ยแต่หลายคนกลัวเหมือนกันว่าถ้าเราให้ยาหวานเกินไปเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าจะทำให้เชื้อโรคดื้อยาหรือเปล่าตอนนี้นี่ต่างประเทศมีดื้อยาแล้ว5รายใน4ประเทศจากการประกาศของ WHO นะคะประเทศไทยมีหรือยังคะยังไม่มีรายงานครับค่ะแต่ถ้ามีคือเรายังไม่ทราบนะครับแต่ว่าคืออย่างนี้ครับถ้าเราไปดูในคนที่ติดเชื้อหรือป่วยแต่ละคนเนี่ยแล้วพยายามไปหาเชื้อเนี่ยเราอาจจะเจอเชื้อดื้อยานะครับแต่นั่นยังไม่ใช่เรื่องใหญ่มาก มันจะเป็นเรื่องใหญ่มากก็ต่อเมื่อเชื้อนั้นเนี่ยแพร่กระจายเริ่มแพร่กระจายออกไปแล้วแทนที่เชื้อที่ไม่ดื้อยานะครับซึ่งผมคิดว่าโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยยังไม่น่าจะเกิดขึ้นเร็วนักหรือไม่เกิดขึ้นง่ายนักนะครับแต่ยังไงก็ตามการใช้ยาก็ต้องระมัดระวังนะครับคือโดยหลักการทั่วไปก็คือควรจะใช้เฉพาะในรายที่จำเป็นนะครับไม่ควรจะใช้ทำเพื่อมากเกินไปครับทีนี้มาตรการที่เหมาะสมพอดีว่าคนที่จำเป็นต้องได้ให้เร็วนะครับและคนที่ไม่จำเป็นก็ไม่ควรได้อันนี้ครับซึ่งกระทรวงสาธารณสุขต้องหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดที่จะทำให้ได้อย่างนั้นต่อไปครับครับทีนี้เรื่องของความมั่นใจของบุคลากรทางการแพทย์ตรงนี้คุณหมอเองมีความมั่นใจไหมครับว่าจะวินิจฉัยได้อะไรเหมาะสมในการให้ยาต้านไวรัสครับเรื่องการวินิจฉัยผมคิดว่าไม่น่ายากนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่แพทย์โดยทั่วไปเนี่ยรับทราบว่าถ้าสงสัยเนี่ยให้รักษาไว้ก่อนครับนะครับเพราะนั้นก็คือว่าถ้ามีอาการเข้าได้นะครับแล้วก็มีเริ่มมีปอดอักเสบก็เขาก็จะรีบให้ยาเลยนะครับเรื่องการวินิจฉัยว่าต้องใช่แน่ๆเนี่ยเป็นประเด็นรองครับอย่างแปดข้อที่ทางกระทรวงกำหนดให้ทางคลินิกต่างๆปฏิบัติตามในการให้ยาต้านไวรัสนี่ถือว่าครอบคลุมแล้วนะครับก็ครอบคลุมครับก็จะช่วยให้การเข้าถึงยาดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามก็อย่างที่เมื่อกี้คุยกันนะครับว่าจะต้องระวังให้การให้ยาเนี่ยควบคุมไปให้ใช้อยู่ในขอบเขตที่จำเป็นเท่านั้นนะครับถ้าใช้ยามากเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ดีคือปัญหาที่อย่างนี้ฮะ ในคนที่อาการไม่รุนแรงเนี่ยการใช้ยาเนี่ยจะมีผมคิดว่ามีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดเชื้อด้วยยาและแพร่ออกไปได้ง่าย เพราะว่าอันที่หนึ่งก็คือว่าบางคนอาจจะกินยาไม่ครบนะครับ แล้วก็การที่อาการน้อยเนี่ยทำให้มีความเสี่ยงที่เขาจะแพร่เชื้อได้ง่ายกว่าเพราะว่าคนไม่ระวังนะครับถ้าเทียบกับคนที่อยู่ที่โรงพยาบาลนอนอยู่แล้วก็ใส่เครื่องช่วยหายใจอะไรต่ออะไรเงี้ยนะในบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเขาระวังฮะโอกาสที่จะติดเชื้อหมายถึงว่าแพร่เชื้อชนิดดื้อยาวไปเนี่ยจะค่อนข้างยากค่ะเอาละค่ะคุณหมอคะขอบพระคุณนะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอบพระคุณครับค่ะคุณนายแพทย์ประเสริฐเอื้อวรากุลนะคะวันนี้ท่านก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเราในเรื่องของการป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009เป็นอย่างดีเลยค่ะก็ต้องป้องกันตัวเองที่ว่าแหละสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็ต้องมีการระบาด 1-2 ปีนี้น่าจะมีการระบาดใหญ่ 30-50% ของประชากรโลกสิ่งสำคัญคือเราจะทำยังไงให้การระบาดนี้เป็นไปอย่างช้าๆแล้วก็ระมัดระวังความรุนแรงให้ได้มากที่สุดคือประเด็นที่คุณหมอประเสริฐบอกเนี่ยเรื่องของการให้ยาต้องให้ในคนที่เหมาะสมจริงๆที่เป็นจริงๆเพราะว่าก็มีข้อเป็นห่วงเหมือนกันอย่างล่าสุดทางนายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาเนี่ยทางคณะแพทยศาสตร์ของจุฬาก็ออกมาเขียนบทความแสดงความเป็นห่วงว่าการกระจายโอเซลทามีเวียไปยังคลินิกอ่ะถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ทำให้เข้ายาได้ถึงยาได้เร็วแต่ว่าถ้าเกิดไปให้กับคนที่ไม่เป็นหรือว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาซึ่งมีมากกว่าโอกาสการดื้อยาก็จะสูงขึ้นก็ยังมีความเห็นที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันในเชิงการแพทย์แล้วก็ในเชิงของผู้ที่กำหนดนโยบายอยู่นะคะเรื่องนี้ต้องติดตามต่อไปแต่ว่าสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นค่ะจนทำให้ปัจจุบันสหรัฐต้องดึงกองทัพมารับมือร่วมกับภาคพลเรือนนะคะสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าสหรัฐวิตกกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากเราไปติดตามจากคุณเกษณีสุวรรณชีวสิริค่ะกองทัพสหรัฐต้องการจัดตั้งกองกำลังเฉพาะกิจเพื่อช่วยภาคพลเรือนรับมือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ซึ่งคาดว่าจะระบาดหนักขึ้นระหว่างเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนซึ่งตรงกับช่วงฤดูใบไม้ร่วงและตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่รอการอนุมัติขั้นสุดท้ายจากนายโรเบิร์ตเกสรัฐมนตรีกลาโหมก็จะสามารถจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าวได้ทันทีคาดว่ากองทัพสหรัฐจะระดมทหารจากทุกเหล่าทัพมาเข้าร่วมในกองกำลังเฉพาะกิจนี้ซึ่งจะทำงานร่วมกับสำนักงานจัดการภาวะฉุกเฉินแต่ยังไม่แน่ชัดว่าต้องใช้กำลังทหารทั้งสิ้นกี่นายโดยจะรับหน้าที่ในส่วนที่ภาคพลเรือนไม่สามารถทำได้เช่นการขนส่งทางอากาศหรือการตรวจสอบตัวอย่างไวรัสครั้งละมากๆจากผู้ติดเชื้อสหรัฐพบผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่สูงเกือบ 44,000 คนและมีผู้เสียชีวิตถึง302คน
แต่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐคาดว่าอาจมีคนอเมริกันติดเชื้อสูงกว่า1ล้านคนการดึงกองทัพให้มาช่วยรับมือสะท้อนให้เห็นว่าสหรัฐวิตกอย่างมากกับการระบาดของโรคนี้เพราะตามปกติกองทัพสหรัฐจะถูกดึงมาช่วยเฉพาะกรณีที่เกิดภัยพิบัติธรรมชาติขั้นรุนแรงหรือเกิดเหตุฉุกเฉินอื่นๆแต่เมื่อคราวที่เกิดการระบาดของไข้หวัดสเปนเมื่อประมาณ90ปีก่อนจนฆ่าชีวิตชาวโลกไปถึง50ล้านคนทางกองทัพสหรัฐก็ได้ช่วยภาคพลเรือนรับมือการระบาดเช่นกันขณะเดียวกันคณะกรรมการที่ปรึกษารัฐบาลสหรัฐแนะนำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่าควรเตรียมวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ให้กับประชากร160ล้านคนหรือประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศแต่ถ้ามีวัคซีนไม่พอก็ควรฉีดให้เฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อได้แก่หญิงมีครรภ์เจ้าหน้าที่แพทย์และสาธารณสุขตลอดจนเด็กอายุระหว่าง6เดือนถึง4ปีโดยโครงการฉีดวัคซีนในสหรัฐจะเริ่มขึ้นราวกลางเดือนตุลาคมนี้